ายใน7ปีข้างหน้าเราจะส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ให้สำเร็จอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นระยะทางที่ยาวไกลพอสมควรนะครับงั้นวันนั้นเนี่ยประเทศไทยควรจะเจริญไปถึงขั้นนั้นได้แล้วนะยังมีจุดที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในการที่จะไปถึงดวงจันทร์ได้นะครับยังมีคีย์เทคโนโลยีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้พิสูจน์นะฮะว่าเราทำได้6สถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนำและ6สถาบันอุดมศึกษาผนึกกำลังจัดตั้งภาคีความร่วมมืออวกาศไทยแต่ที่น่าสนใจก็คือการประกาศขีดเส้นของกระทรวงอว.ถึงแผนการไปดวงจันทร์อีก7ปีข้างหน้าค่ะเราทำวิทยาศาสตร์กันมาเนี่ยร่วม100ปีแล้วนะครับเดิมเราก็เรียนวิทยาศาสตร์กับบริโภควิทยาศาสตร์นะตอนนี้เราก็กำลังจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตผู้สร้างผู้ทำนวัตกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับการเดินหน้าสำรวจอวกาศที่หลายชาติสัญญาณไปสำรวจดวงจันทร์นั้นมีมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะคะเห็นชัดเจนจากการแข่งขันในยุคสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับสหภาพโซเวียตโดยเป็นการแสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีความแข็งแกร่งมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างแรกๆค่ะจะมีภารกิจของยานไพโอเนียในปี1958ของอเมริกาต่อมาค่ะเริ่มมีหลายชาติส่งยานไปดวงจันทร์เช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นยุโรปรวมๆแล้วก็มากกว่า110ครั้งนะคะและล่าสุดมีข่าวว่าเกาหลีใต้และตุรกีนั้นเตรียมเริ่มภารกิจนี้เช่นกันค่ะดวงจันทร์จึงเป็นหมุดหมายแรกๆที่นานาชาตินั้นส่งยานไปสำรวจซึ่งภารกิจแต่ละครั้งนั้นก็เต็มไปด้วยความท้าทายค่ะแต่ละประเทศต้องสร้างองค์ความรู้สร้างคนให้มีรากฐานที่แข็งแรงก่อนค่ะก่อนจะเริ่มภารกิจสำรวจอวกาศไปดวงจันทร์หรืออวกาศในระดับที่ลึกขึ้นค่ะระหว่างทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดเราต้องการจะทำให้มันสำเร็จเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากที่ถ้าไม่มีเราจะไม่สำเร็จนะครับงั้นถ้าทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมมือกันเนี่ยตั้งเป้าแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำเนี่ยระหว่างทางเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรหลายๆอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศนะครับตอบได้อย่างชัดถ้อยชัดคำเลยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากครับเป็นเรื่องที่ยากมากด้วยนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำมันไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับทำไมถึงเป็นเรื่องที่ยากนะครับในปัจจุบันตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองนะครับนับนิ้วได้นะครับในฝ่ามือว่ามีประเทศไหนที่สามารถทำอะไรพวกนี้ได้นะครับที่ไปดวงจันทร์ได้ไทม์ไลน์แผนการดำเนินงานของ TSC คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างเทคโนโลยีอย่างการสร้างดาวเทียมที่ใช้งานในระดับที่กว้างและลึกขึ้นค่ะจริงๆขณะนี้งานหลักๆของเราที่ทำอยู่ก็คือการออกแบบแล้วก็สร้างดาวเทียมวิจัยนะครับ2ดวงด้วยกันนะฮะก็คือ TSC Pathfinder กับ TSC 1นะครับซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากการทำองค์ประกอบต่างๆการออกแบบนะครับของดาวเทียมต่างๆเหล่านี้แล้วก็โปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่จะต้องนำหน้าก่อนนะครับจะมีส่วนที่ไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของยานที่จะไปโคจรศึกษาวิจัยดวงจันทร์ได้นะครับแล้วก็ไม่อย่างนั้นถ้าขาดการเริ่มต้นจากโครงการอื่นๆนะครับก็คงไปถึงตรงนั้นไม่ได้แต่ตรงนั้นไม่ใช่จุดเป้าหมายครับเพราะว่าจุดวัตถุประสงค์ของการทำ Thai Space Consortium เนี่ยไม่ได้จบแค่การไปดวงจันทร์นะครับเราคิดว่ายังมีเทคโนโลยีอวกาศอีกมากมายที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อยอดอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็เกาะไปอีกแล้วก็เกิดเป็นอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจอวกาศซึ่งมีค่ามหาศาลเทคโนโลยีอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะว่ามีหลายสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมการแจ้งเตือนภัยพิบัติอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กล้องถ่ายภาพเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ประโยชน์จากคลื่นต่างๆที่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะแต่หากมองอีกด้านเรื่องความสำคัญการสำรวจอวกาศนั้นยังเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะคะโจทย์ท้าทายหลังจากนี้ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของภารกิจด้านอวกาศค่ะมณีนาฏอ่อนพรรณนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน